ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาลงการ์ดนี้นะครับกับคุณเพลนนะฮะขอเสียงคุณเพลนหน่อยฮะคุณเพลนนะพรุ่งนี้เขาก็จะกลับไทยแลนด์แล้วนะฮะแกน่าด่าโอ้ยแล้วก็ต้องปรับใหม่วันที่26แล้วแหละครับเขาก็จะปรับใหม่ให้เนสนะฮะจะถึงสามารถเลือกที่นะโอ้ยเฮ้ยแบบหนึ่งตรงนี้รู้ได้ไงวะแล้วก็ตรงนี้เราไม่ผิดเนี่ยจากนั้นตามผมมานะมันจะเป็นแบบตายตัวเลยใช่ไหมวิธีดูอ่ะใช่แล้วก็ตรงนี้อุ้ยไอ้เย้ยโดนมีหนึ่งดอกวิ่งไปเร็วเกินไงคิดมันฮีรักที่ดีเลยหรอวะเก็บบล็อกไม่ได้เลยอ่ะดาวนี้นะก็ต้องตัวนี้มันน่าจะชื่ออารีดาราชาแห่งความโกรธครับมันเป็นราชาแห่งความโกรธเอ้ยแอคทิเวทแบบ2เดี๋ยวก่อนลองมาตรงนี้โอเคตรงนี้เฮ้ยตรงนี้แอคทิเวทแบบ2นะฮะก็มันจะไปรอบๆเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยเสร็จยังเนี่ยเรียบร้อยเตรียมตัววัวตูมกูตกอย่างเท่อะเราตีแล้วได้ไก่กินนะโคตรดีเลยโคตรชิวอ่ะการเดนเนสครับก็คือถ้าคาบอสตายจะมีพวกไก่แอปเปิลมาให้เด็กนะก็กดดีบัฟอ๋อใช่แล้วก็ถ้าระหว่างตีตีมไปแล้วมันใช้กับดักแอคทิเวทแท่นอะแล้วเราอะไม่สามารถอีกได้เราสามารถไปหลบอยู่กับดอกไม้คือพวกนั้นได้นะมันจะไม่โดนดาเมจเลยแต่ย้ำนะฮะต้องอยู่กับดอกไม้นะซึ่งดอกไม้มันจะปิดเปิดนะฮะซึ่งมันคนตีนะฮะระวังกันด้วยบูสลีผมจะเป็นบุคคลสำคัญมากของประเทศจีนอยากได้ไอเพจดีโหลดแบบรถคู่ดาวอะของเงี้ยมูชติตอนนี้นะเราจะไปส่งชิงวาเฮ้ยดูพับไอ้สัตว์โดนดูดเรียบร้อยลืมมีถุงเป็ดมาเยอะมากเป็ดโป้งนี่คือนั่นไม่ใช่หรอวะถุงโป้งครบไอ้เงี้ยแม่โคบโอ้ยสแตนสแตนโอ้ยกระตุกโคตรเลยพร้อมสุดาพังเที่ยวเออโชคดีกูพังเที่ยวพอดีเฮ้ยตัวนี้ตัวจริงเรียบร้อยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าตัวนี้นะเนี่ยก็คือตัวผิวหนังของมันจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองใช่ป่ะผิวหนังของมันจะเป็นสีเหลืองครับดูง่ายๆผิวหนังของมันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็หมวกของมันจะดูหน้าตาแปลกมาแล้วมันจะมาดีแล้วเฮ้ยดูบัฟอย่าเข้าไปใกล้มันเรียบร้อยอะไรพอโดนดูแล้วพอหมดไป2รอบมันก็จะทำให้พื้นที่ในการต่อสู้เล็กลงไปอีกเนี่ยพี่ลองดูดิว่าตัวไหนเป็นตัวจริงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวจริงพี่เห็นป่าวโอ๊ยอะไรอ่ะผมเคยใช้ท่าเคาน์เตอร์แอคแท็กอ่ะเออแล้วพอกดปุ๊บเนี่ยมันเผื่อไปโดนตัวที่ไม่ใช่ตัวจริงมันทำให้โดนดาเมจทั่วฉากคือถ้าเราไปกดตัวที่ไม่ใช่ตัวจริงอ่ะจะทำให้โดนดาเมจทั่วฉากแล้วก็เพื่อนคุณก็เสียด้วยประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็เงื่อนไขก็เยอะนะเนี่ยตรงเนี่ยเป็นตัวจริงเห็นป่ะแต่มิดเนสขอบอกมันก็ยากมากการเล่นคิวกว่าเยอะจริงจริงการเล่นเนสระดับเมจแสดงว่ามิดเนสดีเยอะมากแต่ว่าแค่มิดเนสเงื่อนไขเพิ่งตีน้ำเมจแรงไม่กันอะไรประมาณผ่านไทฟูเฮ้ยดูปั๊บเรียบร้อยจะฝากอะไรไว้ตอนเลเจนด์สิบก่อนเข้าเซิร์ฟไทยนะฮะขอให้เอเอสเขาทำงานเร็วๆกันหน่อยแล้วกันนะฮะไม่เคยเข้าอ่ะถามอ่ะเออคือแม่งไม่เคยบอกตรงเวลากูจำได้ตอนนี้แพท60มาเขาบอกว่าจะเปิดตอนเขาเรียกว่าอะไร 6:00 น.แม่งเลื่อนไป 20:00 น.เลื่อนไปเลื่อนจนถึง 6:00 น.ของวันพรุ่งนี้อ่ะคือเลื่อนอย่างบ่อยอ่ะหลายความเป็นระเบียบขึ้นดีอุ้ยต้องไปด่าบริษัทเขาแล้วก็ติชมเสนอแนะแล้วไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมรอตรงนี้ให้ของเงี้ยมึง
เอาลูกดิวเอาลูกปูมเอาลูกโอ้ยโอ้ยตีไปตี5ตัวแล้วต้องตีชามัน5ตัวฮะมันจะมีชามันเกิดรอบๆนะฮะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นอมตะเฮ้ยระวังถ้าถ่ายน้ำแข็งด่านนี้ถ้าเป็นพาราให้เปิดออร่าน้ำแข็งไว้นะฮะจะได้โดนดาเมจไม่แรงมากแต่รู้กูโดนไปแล้วดอกนึงโอเคตอนนี้ตีก็ถ้าต้นโอ้ยก็แนะนำให้ปล่อยอันนี้ก็คล้ายๆกับด่านที่ทำให้ต้นไม้ตกใส่โอ้โหติดไพ่ด้วยผมยิมูชิโอเคดีวีตีเด็กนะฮะเก็บบล็อกได้หมดแล้วอ่ะไม่มีบล็อกสักอันเลยบิ๊กเกอร์เลยจะเข้ามาใกล้ผมทำไมเลยเนี่ยผมเพียร์หน้าเป็นแข็งเองนะทำไมถึงโตไม่เป็นเกมไม่เป็นดิปเปอร์อะหัวใจมีนิดเดียวหรือเปล่าเขาเก่าเขาปากไม่คุ้มด้วยไม่จำกัดแล้วนะหรือเปล่าอ้าวหัวใจมีนิดเดียวเนี่ยเอาไม่โมเลียเขาปากไม่จำกัดจะไปเสียหัวใจแล้วครับตีโอ้มีทันอีกเดี๋ยวครูใหม่แป๊บเราก็นั่งสมาธิหน้าที่ของไอ้กูรีนี่นะคือนั่งสมาธิก็คือให้คนอื่นรับการเนี่ยนี่อย่างสมาธิที่บอกไว้ก่อนผมนี่อย่านั่งสมาธิเลยเพราะหนึ่งก็คือนั่งสมาธิของที่มันไม่ได้กว้างมากไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรทุกอย่างบับเบิ้ล10ละเนี่ยผมเกลียดไอ้ตัวนี้อย่างนึงอ่ะคือสกิลของมันอ่ะแข็งประมาณ10ทีอ่ะแข็งบ่อยจังเลยนะแข็งนานแข็งแบบ10วิเลยอ่ะโคตรนานอ่ะตีถ้าช่วงที่สามารถตีมอนได้ระยะใกล้ๆพี่นั่งสมาธิแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากหน้าที่ของไรฟูลี่คือนักนะไรก็จะเป็นดาบลองบอลหรือเปล่าใช่ไหมประมาณนั้นพลาดมันอ่านว่าโชว์ว่าเจอเฉาสวยนะฮะทิ้งแปลว่ากาวเทเนสนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นของผมที่เขียนว่าการ์เดียนเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงก็คือจะคล้ายๆกับนักบวชแล้วก็คำว่าการ์ที่คล้ายกับการ์ประปสอะไรเงี้ยคุยกูละว่าอะไรนะเชิงจี้ชื่ออ่ะที่แปลว่าการ์เดียนเชิงที่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์หรือโฮลี่ใช่ใช่มันแปลว่าพวกเหมือนกับศาสนาอะไรเงี้ยศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไอ้คำหลังเนี่ยมันแปลว่าการ์หรือการ์เดียนนั่นแหละจี้น่าจะเป็นฉี่เชิงจี้หรือเชิงฉี่ฉี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ให้กูเก็บบล็อกหน่อยโอ้ขอบคุณมากตรงชิงคอนเนียร์ปะครับโอ้ยพี่ตัวนี้มันถือแบบไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้เอ้ยตัวนี้มันเปาะให้ด่านต่อไปปีบัตรเรียบร้อยไปก็เขาก็จะเชื่อเอ้ยผมไม่ติดเมื่อกี้ผมตอนมันไอเฟรมพอดีตีจากข้างบนนะฮะเฮ้ยเวฟแดงระวังอะไรพี่ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณบั๊กไม่นอนพูดมากเฮ้ยมันปักเสาจะเอาบับเบิ้ลพอดีดีมากครับเฮ้ยเดี๋ยวอยู่แกมากเดี๋ยวถ้ามันใช้เฮเวนจัดเมนต์นี่ไงมันใช้แล้วลบหลังเตาแล้วพี่เจโดนไหมมาดูกันนั่นไงเรียบร้อยแค่ดาดรอยังโดนนะครับโดนยังโดนอ่ะคนหนักแผ่นดินโดนเขาเรียกว่าคนยี่แบบเกียร์เนี่ยจุดจบมันก็เป็นเงี้ยครับเขาชอบเกียร์จุดจบมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับกลัวโหมดนะครับระดับยอดเลยเรียวมันจากอาจารย์เพนนะครับเสร็จอันนี้ผมได้ปักแล้วเฮ้ยไลท์บอลบูมตกบุคันไม่เป็นไรเบ้ยไอ้ท่านเดินโอ้แสดงว่าดาเมจหลังที่ตัวเลเวนนะเนี่ยดูดิพอเลเวนหายแล้วดาเมจเบาอ่ะคนจีคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะรับตัวหนับทำไมไม่เรียกถึงคือต้องบอกว่าก่อนตีเนี่ยมันจะสามารถซ้ำกันได้นะฮะคือตัวใหญ่เช่นชื่อหรือว่าอะไรเอ้ยเฮเวนจัดเมนเฮเวนจัดเมนลบหลังเสาลบหลังเสาลุโดนเสาปั่นเดินมิดโดนมิดดอกนึงโดนเสาปั่นมันรู้เปล่าพี่เพี่ยเอ้ยเสาละรีบตีเสาละเลย
โอ้มเบงคือดา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 ดอกละแสนต้องมีแต่ MP นะไม่ต้องการแบ็กบอยนั่นอ่ะมีอาริเวอร์ให้เปิดออร่าเลยครับออร่าแตกนะโอ้ยไปอยู่โอ้ยเด็ดๆพี่เกิร์ดโดนไปดอกหนึ่งเอาต้องบอกขอโทษมีเรื่องต้องออกประตูต้องออกจากบ้านเออแล้วไม่เป็นไรเราให้อภัยครับเดี๋ยวกลับไปหาคนเดี๋ยวพี่บอกแว่นอะไรกันนะกลับไปหาคนโอ้ยถ่ายฟ้าลืมก็พี่ไม่พี่พันกับบอกว่าผมพูดภาษาจีนไม่เป็นภาษาจีนเป็นภาษาสากลโอ้ยปิวโอ้ยมึงโอ้ยกโลแล้วตรงนี้ยกโลได้ตู้ไม่โดนอะไรเลยรู้สึกว่าไอ้พวกกิมฟีดอปเนี่ยพี่ก็เล่นเยอะพวกหลายประเทศมาเล่นบนโลกนี้แต่อยู่ไม่ใช่อยู่โซนนี้นะอยู่โซนอื่นมีคิวฟีดอมลงชาวต่างชาติทั้งหมดเลยคิวฟีดอมคิวในตำนานนะเหรอไอชาออสเซ5รู้จักป่ะเออรู้จักคิวแม่งโคตรคิวในตำนานนะชาออสเซ5ไม่รู้จักกับบ้าครับที่เป็นแปลคลิปวิดีโอทาสูก้าเยอะถ้าเป็นพื้นที่อ่ะแปลไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ใช่พวกมาเลเซียที่ภาษาจีนเป็นเฮ้ยพี่เกิร์ดผมแนะนำนะว่าพี่ยูตัวเองก่อนดีนะไอ้ฟ้าโอเคเล่นจะคิดว่าไก่เล่นฟอสกันทำเหตุได้ทุกอย่างนะครับบอกไว้ก่อนมันกันไม่ได้มากนะเอ้ยสตอมโอ้มจริงๆสตาร์ดิโอมบอกแล้วนะฮะโอ้มการเล่นฟอสโดนเสมอไม่โดนสักดอกเลยครับแม่งโอเคมันดีเลย์อยู่แล้วแต่ครบยังไงฮะไม่ใช่ผมมีม็อบเบิร์นมีเต็มเลยตรงมันดีเลย์อยู่โอ้ยดีเลย์ไทยฟ้าอีกครับเหลือแล้วไหมล่ะโอ้ถ้ามันหมดให้กดเลยเข้าใจว่าต้องดูตลอดจากอัพเล่นการ์ดเนี่ยโอ้ยมันดีเลย์20วินะครับปั๊บ22อย่างโล่มันก็แตกได้ด้วยอย่างโล่มก็แตกได้ด้วยลืมไปแล้วเหรอครับอุ้ยไอ้เหี้ยโดนหางฟันครั้งนึงมีแรงอ่ะตัวนี้ก็เรียกว่า New Moon Guardian แต่ก็ชื่ออะไรไม่รู้นะครับเดียวโอ้ลองปลาหอกเฮ้ยระวังข้างล่างโอ้โหพี่เกิร์ดโดนไปดอกนึงเฟ้เฮ้ยระวังไอรอนบิวปึ๊บดีเมื่อกี้เอามาตัดไม่เด้งโอเคปูมเพ่งเขาที่อยู่ไหนไงกำลังคิดโอเคฮิวไม่แรงมากแต่ว่าก็พอใช้พลังชีวิตไปได้สักประมาณ 2-3 วิเพ่งขึ้นผมต้องแก้ที่บัฟบอกไม่ได้เลยแกได้ไม่ใช่การ์ดินเนสครับลองปลาเหาะโอ้ไม่โดนเฮ้ยไถฟ้าเต็มเฮ้ยมึงว่าไปตรงกลางแล้วว่ามันจะเบอร์เซอร์พี่อย่านั่งสมาธิไม่งั้นมันจะโดนเออนั่นไงบอกแล้วรีตีมีมันตีรั่วฉากตายหาเลยมันจะบอมใช่ไหมเออมันจะบอมทั่วฉากตายหาแน่นอนดวงตาอะไรเจ๊ไปดูสตอมมันทะลุอวตารเปล่าทะลุว่ะเฮ้ยแล้วมันลบบัฟอวตารด้วยเดี๋ยวนี้มันจะมีอวตารเบรกบ่อยนะฮะมันสมัยใหม่จะมีคือเออเอ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าแผ่นกรกฎาของเกาหลีที่กำลังจะมาอวตารมันจะไอสายการ์เดียนอ่ะมันจะถูกปรับให้เป็นสายแทงเต็มตัวมากขึ้นหมายความว่าบางทีอวตารอาจจะลบยากขึ้นแล้วก็สกิลบล็อกอาจจะบล็อกได้ง่ายขึ้นเลยเขาบอก
ูละเกียดโพวงรีติดว่ะบอกไว้ก่อนแล้วมอนด่านใหม่แม่งมีโพวงรีติดนะครับไอ้ไถ่ฟ้าระวังไอ้สตอมกระโดดบูมสตอมตัดรอบ1 2เฮ้ยมันตายตัวเปล่าวะสมัยก่อนมันไม่ตายตัวนะรู้สึกตอนนี้มันตายตัวแล้วอ่ะพี่ก็คือคือมันจะอันนี้ก่อนมันจะสตอมข้างบน2รอบแล้วก็สตอมข้างล่างอีก1รอบชิตกูมีอยู่หลังผมก็ฉลาดดีนะครับเฮ้ยโล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 ชิมหายแล้วเร็วโอ้ยเกือบแล้วไหมล่ะเฮ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตายแน่นอนไม่ทันอีกนิดเดียวเนาะดีแล้วที่เราเอาหัวใจเยอะๆแล้วกูไม่น่ามัวแต่ซับมอนเลยวะก็บอกแล้วไงไม่ต้องซับมอนให้อันตีเลยโอเคนะเราจะไม่เป็นตองข้างบนเราข้างล่างรู้จักความผ่านบนความสูงเฮ้ยระวังระวังไอ้รถบิวอู้ตูมไม่ใช่บิวอ่ะมันเป็นมันแค่เอาหอกพวงเฉยเป็นท่าของลิซเซียสกิลหนึ่งโอ้แทนที่จะเก็บอันตีไว้ใช้ตอนที่มันเปิดก่อนแล้วมันก็จะต้อมตูมสต้อมทุ่งฉากทะลุบล็อกเอ้ยมันหลบข้างหน้าหลบข้างหน้าพี่มันหลบข้างหน้าหลบข้างหน้าไอ้เฟมตรงเมื่อกี้กูไม่ได้ทอดหรอกก็แล้วแต่คุณครับมันไม่ใช่เรื่องของผมเฮ้ยสตอมข้างบนข้างบนข้างล่างโดดโอเคโดดทุกดอกเฮ้ยไอ้เหี้ยไถวางแล้วแล้วก็จะควงกระโดดโอ้โอเคไอ้ฟ้าเนี่ยถ้าเลือดมันยิ่งน้อยอ่ะมันจะยิ่งอัพเกรดจะตายไม่มีคาร์บอนเหรอมันไม่มีพวกเป็ดพวกป้อมเหรอมันคงเน้นแบบยิงแบบสดอย่างเดียวอ่ะจริง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 เอ็นจีอ่ะมันจะแรงที่คาร์บอนโอ้ยโดดโอ้โหเดี๋ยวเลยรีบตีเลยรีบตีหัววาต้าเลยเนี่ยพี่สกิลฟูดาวไม่เหลือสักสกิลอ่ะบอกแล้วไอ้เก็บอัติไว้ไม่เชื่อโอ้สกิลแรงฟูดาวหมดหัวไม่ทันว่ะฮึบตูมกูขันสกิลแรงมันคูลดาวน์หมดเลยอ่ะก็บอกแล้วไงว่าให้เก็บสกิลไว้โหยแย่ว่ะเฮ้ยไปหลบด้านหน้าไปหลบด้านหน้าไปหลบด้านหน้าโอ้คุณก็ยังจะเปี้ยวเหยียบหัวอยู่อีกเนาะเฮ้ยระวังระวังระวังบล็อกอยู่ตูมไม่โดนเลยเนี่ยก็ใช้อันตีแล้วเขาบอกไปแล้วว่าให้เก็บเอาไว้โอ้สตอมข้างล่าง3รอบเลยว่ะไม่แย่เขาบอกว่าให้เก็บอันตีไว้ก็ไม่เก็บโอ้อะไรเนี่ยผมยังเก็บอวตารไว้เลยไม่มีแถบไม่มีอวตารคือจริงๆถึงจะไม่ใช่การ์เดียนเต็มตัวคนเขาก็ไม่อัพทอร์แฮมเบอร์กันนะว่าหนึ่งคือดาเมจไม่ได้ใช้แต่แรงเท่าไหร่อยู่แล้วเอ้ยดูดไอ้สัตว์เต็มเต็มใครไม่รู้โดนไปแล้วคิดโหถ่ายไถ่ข้างบนข้างบน
ข้างบน3รอบเลยเฮ้ยข้างหน้าหลบข้างหน้าหลบข้างหน้าหลบข้างหน้าโหพี่ก็ยังตีอีกเนาะเดี๋ยวก็โดนอีกหรอกอ้าวเรียบร้อย3อันรวดเลยอ่ะโคตรโหดปกติพี่ไม่ค่อยใช้มือดิตามิไม่พอตูมแต่ว่าด่านเนี่ยมีตัวแท้งอ่ะจะสบายกว่าถ้าเป็นมิดเนสอะการเดียนไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่พระจะสำคัญกว่าแต่ด่านเนี่ยถ้ามีตัวแท้งอ่ะมีการเดียนอ่ะจะเล่นสบายขึ้นพอสมควรเลยแต่ว่าคนนี้เล่นการเดียนแม่งไม่สบายสักนิดเลยบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่สบายเลยคือต้องดูสกิลมันไม่เป็นอ่ะถ้าดูไม่เป็นตายห่าเพราะว่าสกิลของดาเมจของการเดียนเนสเนี่ยบอกไว้ก่อนครับว่าดาเมจ300,000ขึ้นนะฮะดาเมจถ้าไม่ทำของนะฮะ300,000ขึ้นนะฮะย้ำนะฮะได้เลยนะในของเฮียอะไรบ้างวะเนี่ยแต้มดรอปนิดแล้วนะครับเขาจะได้แต่ในของทองนะเฮ้ย70โดโดได้เขาจะลดสแตมนะแต่ว่าโดหมดอะมีอะไรโดหมดอะโรยป่ะเอ้ยเดี๋ยวพี่ผมมีอะไรจะบอกครับถ้าจบการได้เนสฮะมันจะมีไอ้ลูกวะมันหายไปแล้วอ่ะเออช่างมันเถอะเขาปกติตอนนี้เขาไม่ต้องสแตมหลังจบดันแล้วนะเขาจะลดการใช้สแตมแทนแล้วก็สแตมเนี่ยจะอยู่ในกล่องทองเท่านั้นนะอ้าวโอ้แย่วะโอเคครับผมคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับบ๊ายบาย